ัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชิคาโกนะคะเนื่องจากวันนี้แฟนแอนเขามีประชุมในตัวเมืองนะคะก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวกันด้วยหลังจากจบประชุมแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปมิเลเนียมพาร์คนะคะจะเห็นอยู่รำไรไกลๆตรงนั้นที่เป็นสีเงินตรงนั้นนะคะก็จะเป็นที่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตต่างๆนะคะตรงนั้นเขาก็มีจัดงานFamily Fun นะตอนนี้คือเขาซ้อมกันอยู่นะคะเขาจะมีโชว์ตอน6โมงเย็นถ้ามาชิคาโกนะคะจะต้องมานี่เลยมาถ่ายรูปกับบีนเมทัลหวานนั่นเองอันนั้นคือทุ่มเทในการถ่ายรูปมากทุ่มเทสุดๆเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นคล้ายๆน้ำตกนะคะน้ำที่เราเห็นว่ามันออกมาจากปากเขาจะเปิด4ครั้งต่อ1ชั่วโมงนะคะOkay. เหนื่อยมากนะคะตอนนี้คือต้องขอนั่งพักก่อนคือไม่ไหวจริงๆแดดร้อนมาก ก็เล่นโทรศัพท์ไปสิวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะลงแค่ครีมกันแดดแล้วก็ออกจากบ้านมาเลย And right over there if you can show ห้ามว่ายน้ำนะจ๊ะ ที่จริงเนี่ยมันก็จะมีหาดด้วยนะคะแต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งถามว่าจะไปมันไม่ไปเนื่องจากไกลโอเคนะตึกดำๆตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะเขาเรียกว่าตึก Willis Tower นั่นคือชื่อนะคะเนื่องจากดิฉันไม่สามารถออกเสียงได้จริงๆนะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Buckingham Fountain เห็นอยู่ไกลๆนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะ Buckingham Fountain นะคะหรือว่าน้ำพุ Buckingham นั่นเองกินต่อไม่ไหวแล้วเผ็ดมากแต่อร่อยจริงๆนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่คนเยอะนะคะแต่ว่าได้เร็วมาแล้วก็แสงอร่อยตั้งแต่แอนเดินเข้ามานะคะแถวเนี่ยไม่เคยจะลดลงเลยนะคะแซนด์วิชที่แอนกินเมื่อกี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่คือชื่อร้านนะคะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมากินกันนะคะถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้อยู่ในรถแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องขับรถกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากจริงๆถ้าใครชอบวิดีโอของแอนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย